สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิว ID ของคนในกลุ่มนะฮะส่วนเหตุผลมันง่ายมากเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เขาเพิ่งเปิดตัวกิลด์มาได้แล้วก็ตู้เพิ่งมาวันนี้ด้วยดังนั้นก็เลยให้ ID ผมมารีวิวแต่ประเด็นคือว่าอย่างตอนนี้ที่เห็นเลยนะฮะซับอยู่ที่142และเลเวลอยู่ที่72จากนั้นเราจะทำการลงแรงเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยากบอกถึงตัวละครตัวกิลด์ก่อนว่าสไตล์การเล่นมันเป็นแบบไหนจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันนะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับว่าตัวกิลด์เนี่ยสไตล์การเล่นมันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือผมเอาให้ดูก่อนนะสกิลครับสกิล2ก็คือเอาไว้ฆ่าสกิล1เอาไว้เคาน์เตอร์สกิลหลักๆที่เอาไว้ฆ่าจริงๆคือสกิลที่1ครับสมมุติถ้ามีคนตีเราแล้วเราสามารถทำการเคาน์เตอร์ได้จากนั้นปล่อยสกิล1แล้วมันจะทำการต่อยสวนไปโดยทันทีซึ่งสามารถทำให้ตายได้เลยนะครับชุดเดียวนะแต่ถึงไม่ตายสกิล2ต่อก็ได้หรือว่าใช้สกิล2ก่อนค่อย1ดูจังหวะเอาไม่มีผิดถูกนะอันนี้คือสไตล์แรกก็คือบู๊เลยเพราะว่ามันเป็นหมัดถูกไหมแต่ว่าทีนี้มันมีอีกสไตล์หนึ่งที่คุณก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นอยากให้ดูตรงนี้นะคุณสมบัติเมื่อโดนสายวิ่งเนี่ยทำการดึงธงหรือสายหมัดหรือสายโล่ก็ได้ดึงธงอยู่ถ้าเราทำการตีแค่ทีเดียวเท่านั้นจะติดสถานะทองโดยทันทีเห็นไหมมันดีที่ตรงนี้ครับก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นตัวที่บูได้แล้วก็กันทงก็ได้คล้ายๆกับชิริวแต่อย่างชิริวเนี่ยตีแรงขึ้นโดยทันทีเลยถูกไหมแต่ตัวเนี้ยมันทำให้ติดสถานะดังนั้นก็ต้องการจะบอกว่าสมมติถ้าเราไปสกิล1กับ2แล้วมันไม่ตายอ่ะคำแนะนำอยู่ทงและกันทงไปเลยครับสมมติถ้ามีใครมาดึงทงเมื่อไหร่ก็ตีธรรมดาได้เลยทันทีและหลังจากตีแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วยเด้งเลือดนั่นเองนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวละครแค่นั้นยังไม่พอนะแต่ว่าถ้าเราโจมตีคนที่เป็นสถานะทองอยู่เห็นป่ะย่นสกิล 130% และเพิ่มเกราะป้องกันด้วยก็งั้นหมายความว่าไอ้สกิล1เนี่ยเป็นสกิลที่มันสำคัญสกิล1คือเคาน์เตอร์ไงก็ย้อนกลับไปที่เดิมนั่นเองนะทีนี้หวังว่าจะเข้าใจแล้วนะสำหรับสไตล์นะจะมี2แบบเนาะอย่างแรกคือบู๊เลยถ้าสกิลหมดอยู่ทงรอให้คนมาดึงทงและค่อยตีใครอยากดึงปล่อยดึงเลยแล้วเราค่อยตีเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่ามีอันนี้อยู่ด้วยเห็นป่ะตีชิงสมบัติอยู่แล้วจะติดทองนะถ้าใครรู้เขาก็คงไม่น่าจะดึงธงไหมเหมือนกับตัวชิริวอ่ะถ้ารู้ก็จะไม่อยู่ในธงจะเล่นนอกธงอารมณ์เดียวกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวหลังจากที่เรารู้ถึงสไตล์การเล่นงั้นก็ไปเข้าเกมกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก่อนเข้าเกมเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเวอร์จะ2ซับ142นะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของแรงค์เนี่ยตอนนี้อยู่แรงค์ SS ซึ่ง ID คนที่ให้มาเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้ขี้เหร่นะ ID ถือว่าดีเลยแหละและเหรียญน่ะจากที่เห็นก็เป็น3โบอาร์ซึ่งเป็นเหรียญสีด้วยนะครับแล้วส่วนเหรียญก็คือใส่ทั้งเลือดทั้งโจมตีเนี่ยก็คือใส่มาดีอ่ะไว้แบบพร้อมโยกดีมากบอกเลยว่าพร้อมโยกไอ้ทเวล100ก็น่าจะใส่อีกเหรียญนึงอ่ะหรือว่าใส่เป็นลูฟี่มั้งอันนั้นช่างมันผมไม่รู้แล้วมัน ID คนอื่นนะโอเคทีนี้ในเมื่อเรารู้ทุกอย่างแล้วก็เข้าเกมกันครับเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในด่านของซาบอนดี้นะครับแล้วก่อนที่มันจะเลดี้สตาร์เนี่ยก็คืออยากให้เห็นก่อนว่ากิลเนี่ยแพ้แชงหนักมากนะฮะเนื่องจากว่าแชงเนี่ยมันเป็นตัวกันสถานะดังนั้นถ้าเจอแชงก็ไม่ควรเล่นอันนี้ต้องบอกก่อนเห็นแบบชัดเจนเลยก็ถ้าเจอไม่ควรเล่นนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วแชงก็น่าจะมาพูดยังไม่ทันขาดคำอันนี้เจอแชงเป็นงานแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่พูดไม่ทันขาดคำเลยเมื่อกี้เนี่ยผมบอกแล้วมันแพ้ครับแพ้หนักเมื่อกี้คือจะลงไปเอาธงเนาะแล้วก็จะขึ้นแต่โอเคให้เพื่อนไปละทีนี้แชงน่าจะอยู่2นะครับปล่อยให้อยู่กับป้านะยกเว้นแต่ว่าป้าลบสถานะให้นะโอ้สถานะแม่งมีครบเลยว่ะโอ้ยสถานะครบงี้ไม่เล่นเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าแชงมีสถานะอย่าเล่นเห็นป่ะมันเล่นก็เล่นไม่ได้ไงอ่ะอย่างเลลี่เนี่ยเล่นได้อ้าวตายก่อนแล้วยังไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวตาย2แล้วยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอย่างว่านะเลือดมัน 15,000 แล้วสกิลทีเดียวก็ตายแล้วอ่ะปกติมันต้องสัก 20,000-25,000 แต่เวลมันเนาะตามที่เข้าใจกันมันน้อยเดี๋ยวนะน่าจะเป็นแชงนะโอเคปึ๊บอ้าวมาอ้าวติดทองอ๋อใช่ดึงธงอยู่ติดทองทันทีแล้วก็ทันทีครับปรับเข้าไป KO เลยเห็นป่ะคือมันจะฆ่าได้โดยทันทีแล้วก็เมื่อกี้เขาอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้นะ
ก็คือเอาง่ายถ้าใครดึงธงอยู่ก็ตีเลยครับยังไงก็ติดทองแน่นอนแข่งอีกแล้วอีกแล้วไม่เล่นด้วยได้ไหม ไม่ได้อะยังไงก็โดนไม่ได้เวลมันต่ำไปเดี๋ยวคือเวลต่ำมันก็ปัญหาแหละอีกอย่างก็เลือดน้อยด้วยมันเลยโดนแป๊บเดียวตายอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อุตส่าห์ได้ช็อตสวยละต้องรอให้คนดึงธงก่อนนะฮะและตีมันจะติดทองอ่ะสวยมากเดี๋ยวนะธงหน้าบ้านน่าจะมีคนดึงนะครับอ่ะสังเกตที่ธงหน้าบ้านนะมีดึงแน่นอนเดี๋ยวเราจะทำการตีนะครับปับติดทองทันทีเรียบร้อยตีเลยครับโอเคทำได้เท่านี้นะเอาแบบคร่าวๆก่อนจากนั้นก็ปึ๊บไม่ตีงั้นก็ซัดซะลำบากแท้โอเคเดี๋ยวนะแต่ทำได้เท่านี้อย่างน้อยยื้อ2คนนะครับที่เหลือต้องให้เพื่อนดึงธงละว่าจะดึงกันได้ไหมนะไม่น่าได้ดูแล้วไม่น่าได้เพราะว่าไม่มีใครฆ่าแชงเลยเกมนี้แชงเล่นสบายครับสุดท้ายนะครับในส่วนของเหรียญถ้าให้ผมแนะนำนะสำหรับตัวนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ก่อนมันใส่ได้เป็น3โบอา3ลูฟี่ที่มีลูซี่นะครับหรือว่าเป็นเซตที่ผมหน้าจออยู่ตอนนี้ก็ได้หรือเป็นเซต3ไคโดก็ได้เช่นกันนะครับจะเป็นเซตไหนก็ได้หรือยังมีอีกหรือจะเป็นเซตของเซโต้ก็ได้ครับเช่นกันเซตของเซโต้ก็ได้เห็นป่ะ3ไคโดก็ได้เซตนี้ก็ได้นั่นเองแต่ว่าให้ผมแนะนำนะก็เอาเป็นเซตเนี้ยก็ได้ครับเอาวันนี้ออกนะครับและเอาไคโดล่างใหม่ครับไคโดวิ่งเขียวอะมาใส่ก็คือดึงธงก็จะได้อีกเพราะว่าเราโดนโจมตีก็ได้แล้วใช่ไหมโดนโจมตีก็ได้อีกสกิลหนึ่งนะครับอีกอันนึงจะเป็นเหรียญนี้ก็ได้หรือเป็นไคโดก็ได้แต่ไอตัวนี้ซัดฟิลมันน้อยครับถ้าถามผมนะมันซัดฟิลมีแค่ของสกิลหนึ่งหลังจากที่เคาน์เตอร์ได้เท่านั้นแต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าในการดึงธงเรามีโอกาสดึงธงได้มากกว่าเพราะว่าเราเป็นสายหมัดถูกไหมหลังจากฆ่าเสร็จปั๊บแล้วดึงธงอะครับถ้าดึงได้มันก็ย่น 8% ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอันนั้นดีกว่านะอันนี้คือเซตที่แนะนำที่สุดนะครับก็คือไคโดและคิงที่เป็นอีเวนต์อีกอันนึงก็คือของไคโดวิ่งเขียวนะอันนี้คือในส่วนของเหรียญที่ผมแนะนำสำหรับตัวกิลนั่นเองครับ